สวัสดีครับผมชื่อทโวครับวันนี้ครับผมจะมาบอกอะไรให้ครับคือมีไอดีหนึ่งครับผมไม่รู้ว่าไอดีไหนทำผลพาผมหายครับตอนที่ผมจะอัดบอกฟุตนะครับผมได้ฟาร์มบอลนะครับและหลังจากนั้นประมาณอีกประมาณ1เดือนครับจากผลพาที่ผมหาได้นะครับกลายเป็นผลแบกมาแล้วครับผมไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงครับสงสัยมีผลแฮกครับและผมเห็นคนนึงครับในวิชาคอมครับผมได้ไปครูให้ทำอะไรก็ได้ครับคือผมก็สงสัยทำไมเข้าไม่ได้เห็นเขาบอกมี2 ID และพอผมเข้าไปได้แล้วผมเห็นหน้าหนึ่งในโต๊ะคอมของคนหนึ่งครับที่เห็นว่าก็คือเขาอะขึ้นว่ามีคนหนึ่งอะที่เข้ามาในเซิร์ฟแล้วผมก็คิดได้ว่านั่น ID ผมครับและพอผมเห็นในโต๊ะครับก็ไม่ได้เอาไปครับที่เหลือ6โลบักผมได้ซื้อของมาที่เรียบร้อยแล้วครับที่ผมได้โลบักมาก็เพราะว่าผมได้อันนี้ครับผมได้จากแมปฮอปลันนะครับนี่ครับแมปฮอปลันครับนี่ครับแมปฮอปลันนี้ครับผมได้รายได้มาจากตรงนี้ครับมีคนโดเนทให้ครับและเขาว่าครับอยู่ดีผมไม่รู้ครับเขาอาจจะกินผลแมกมาไปก็ได้ครับทำให้ผลพักผมหายไปถ้าคนรู้ว่าเขาเป็น6คนแฮกรหัสผมคุณช่วยบอกได้นะครับเพราะแล้วคุณก็ช่วยบอก ID ของคนนั้นมาด้วยครับในโลบอกครับ ID เป็น ID ชื่อจริงและก็รหัสผ่านด้วยครับชื่อจริงอย่างเดียวก็ได้ครับของเขาครับเอามาได้เลยครับเดี๋ยวผมจะแจ้งทางศูนย์โลบอกว่ามีคนแฮกรหัสผมครับเดี๋ยวผมจัดการทีหลังครับขอบคุณครับ